สวัสดีครับผมอรุณสวัสดีนะครับวันนี้คือวันที่15ของพฤศจิกายนนะครับผมดีใจที่พี่น้องมาร่วมศึกษากับเราในเล่มหนังสือเอสเตอร์วันนี้นะครับผมเราจะมาศึกษาด้วยกันในบทที่3ผม,ผมชื่ออาจารย์เชนนะครับและดีใจสําหรับพี่น้องดีใจที่พี่น้องได้มาร่วมที่คิสจักรและทั้งคนที่ดูทางออนไลน์ด้วยนะครับผมที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมที่คิสจักรได้ถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับผมถ้า มีความสามารถและเป็นไปได้ที่จะไปร่วมศึกษาที่ทิศจักรดีกว่าหลายเท่าเลยนะครับผมเราจะได้สามารถคิดทำกับพี่น้องในพยซูุริตนะครับผมแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาและก็ร่วมประชุมนมันสการด้วยแต่บางทีเราไม่สามารถเข้าร่วมได้จริงไหมครับผมอย่างเช่นอาจารย์ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ไม่สามารถบินกลับเข้าไปในตอนนี้ก็ฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับผมในตอนนี้ แล้วก็อาจจะฟังดูแล้วเสียงก็จะแตกต่างนิดหน่อยเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผมก็ฝากธอษฐานเพื่อสุขภาพร่างกายของทั้งอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของอาจารย์ด้วยในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะนะครับถ้าสมมุติว่าเพิ่งมาร่วมเรียนกับเราเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ดีใจด้วยที่ได้มาร่วมกับเรา ตอนนี้เรามาถึงบทเรียนที่4ของเรานะครับผมมาถึงบทที่3ของเอสเตอร์ถ้าสมมุติว่าอยากจะศึกษาหรือหรือพลาดไปบทที่แล้วหรือของสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปศึกษาได้ตาม Facebook หรือ Youtube นะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดในข้อมูลและเนื้อหาดีๆนะครับผมจากพระคัมภีร์ของเราคําถามที่เราจะมาตอบด้วยกันหรือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับผมคือเราควรปฏิบัติยังไงเราควรตอบสนองยังไงต่อผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีต่อเรา ผู้ที่ทำร้ายเราหรือผู้ที่ใส่ร้ายเราเราควรตอบโต้อย่างไรนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วหรือเพิ่งรับเชื่อหรือเป็นไปได้ว่าคุณมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันแต่ยังไม่เคยรับเชื่อแต่สนใจใช่ไหมครับผมเราจะเจอนในชีวิตรประจําวันของเราเราจะเจอคนที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับผมเราจะเจอคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยดีกับเราเป็นไปได้นะไม่ไม่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่เราเจอน่าจะน่าจะทําดีต่อเราน่าจะมีน้ําใจต่อเราแต่บางครั้งเราจะเจอในสถานการณ์ที่คนที่เราเรารเผชิญด้วยไม่ได้คิดไม่ได้คิดที่จะให้หรือทําในสิ่งที่ดีต่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราควรปฏิบัติยังไงและถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราจะปฏิบัติด,ดีต่อเขาจะง่ายขึ้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าง่ายไปเลยทีเดียวนะครับแต่ง่ายกว่าเดิม นะครับผมเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะยากหรืออาจจะต้องตัดสินใจค่อนข้างวัยนะครับผมว่าเราจะปฏิบัติยังไงวันนี้เราจะดูในบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่15ทั้งหมดเลยนะครับผมในบทที่3าและเราจะมีอยู่5ฉากนะครับผมถ้าเราถ้าเราเปรียบเสมือนเป็นละครเรามีอยู่5ฉากที่เราจะมาดูด้วยกันฉากที่แรกเลยครับผมคือการเลื่อนตําแหน่งของฮามานให้เรามาอ่านด,ด้วยกันนะครับผมในข้อ1ด้วยกันครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้กษัตริย์อาหะซูเอรัสได้เลื่อน ฮามานบุตรชายฮามดาทาคนอากักกษัตริย์ทรงเลื่อนท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าของเจ้านายทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ในในข้อนี้เราได้มาเห็นตัวละครของเรานะครับผมหรือฮามานนั่นเองนะครับผมในเรื่องที่เราศึกษาด้วยกันฮามานคือคนที่มีตัวตนนะครับผมมีประวัติ แต่เราไม่ค่อยรู้ประวัติของฮามานเราไม่รู้ว่าเขามาจากที่ไหนเรารู้เชื้อสายใช่ไหมครับผมแต่เราไม่รู้ว่าเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินหรือราชอาณาจักรของบาบิโลนมานานเท่าไหร่เราไม่แน่ใจว่าครอบครัวก่อนหน้านี้ทํางานอะไรหรืออาชีพอะไรแต่เรารู้ณเวลาตอนนี้ฮามานมียศเป็นอันดับที่สองนะครับผมหรือมีอํานาจเป็นอันดับที่สองของทั้งประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มียศที่สูงมีความ น่าจะมีอำนาจค่อนข้างมากนะครับผมน่าจะมีทรัพย์สินเยอะด้วยนะครับผมและเราจะาศึกษาด้วยกันแต่ในข้อนี้น่าสนใจนิดหน่อยนะครับผมอยากให้สังเกตว่าเขาบอกว่าเป็นคนอากักนะครับผมและคนอากักเราสามารถาไล่ไปดูถึงเชื้อสายของอคนอามาเลกนะครับผมและทําไมถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญดูในอพยพบ,บท,ที่17ข้อที่14ถึงข้อที่16นะครับผมอยากให้ดู นิดหน่อยเพราะจะพูดถึงเชื้อสายของฮามานและเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าฮามานเป็นตัวร้ายนะครับผมในเรื่องของเราที่เราศึกษาอยู่นะครับอพยพบทที่17ข้อ14ถึง16เพโฮวาตรัดกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกและเล่าให้โยชูวาฟังคือเราจะลบล้างเชื้อชนชาติอามาเลก ไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของผลพัยภายใต้ฟ้านี้เลยข้อที่โมเสสจึงสร้างแท่นเรียกชื่อว่าเยโฮวานิซีข้อที่ 16. กล่าวว่าเพราะพระเยโฮวาได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาจะทรงกระทำสงครามกับอมเเ็กต่อไปทุกชั่วอายุนะครับผม กำลังพูดถึงในข้อนี้นะครับผมช่วงเวลานั้นช่วงเวลาของโมเสสนะครับผมนี้หลายร้อยปีก่อนก่อนหน้าเล่มเอสเตอร์นะครับแต่เราจะเห็นว่าโมเสส เขาเขามาถึงเขามาถึงชนชาติและได้เผชิญกับชนชาติอามาเลกและได้ต่อสู้กับเขาอามาเลกเป็นเป็นชนชาติที่ไม่ได้ตามพระเจ้าเป็นชนชาติที่คิดจะทำลายหรือ,อและทําลายทรัพย์สินทั้งหมดของอิสราเอลและมะีถ้าไล่ไปถึงกษัตริย์ซาอูลนะครับผมก็มีคําสั่งจากพระเจ้าด้วยว่าให้ฆ่ากษัตริย์ของอากากและกษัตริย์ซาอูลไม่ได้ทำนะครับผม เพราะเหตุผลนี้มีผลกระทบต่อ,ตอประเทศอิสราเอลด้วยอ,อยากให้ดูด้วยในข้อ,ขอแรกเลยนะครับผมในบทที่3ได้พูดถึงว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้คืออะไรเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นคืออะไรถ้าดูตามปาระวัติศาสตร์แล้วนะครับผมเหตุการณ์เหล่านี้คือการที่กษัตริย์อาหสุเอรัตได้ออกไปรบหรือไป,ไ,ปไปทำสงครามกับประเทศกรีกนะครับผมถ้าดูตามประวัติศาสตร์แล้ว ในเรื่องนี้ต,ต,ต,ตอนตอน้นนะครับผมกษัตริย์อาหาัสเรัตได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ในบทที่1ใช่ไหมครับผมบทที่1และงานเลี้ยงนี้ได้เกิดขึ้นในปีที่3ของการปกครองงานเลี้ยงนี้ไม่ได้เป็นการงานเลี้ยงเฉยๆที่จะอยากจะฉลองกันอย่างเดียวแต่เป็นงานเลี้ยงเพื่อที่จะกระตุน้นและเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับทหารของกษัตริย์อาหาัสเรัตเพื่อที่จะเมื่อไปลบแล้วเขาจะมีกําลังเขาจะมีเขาเหมือนกับฉลองกันมาแล้วอาาเดี๋ยวเราไปสู้กันต่อ และ,ะตอนนี้อันนี้คือใน,ในบทที่3นะครับผมนี่คือ9ปีผ่านไปนะครับผม9ปีตั้งแต่ปีที่3ตอนนี้คือปีที่12ของอของกษัตริย์อาหาซูเอรัตนะครับผมที่กําลังปกครองอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าว่า9ปีผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาดูใน,ในข้อที่16ของอไม่ใช่ข้อสิแต่ในข้อ,อที่เราจะมาศึกษาในบทที่3นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเราเห็นแล้วว่าเขาจัดงานเลี้ยงไปแล้วภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เขาเขาได้ ถอ,อ,อนออพระราชนีวัชทีออกจากตำแหน่งของเขาและสี่ปีต่อสอ,อปีผ่านมานะครับผมสปีต่อไปเราเห็นว่าเขาได้แต่งตั้งเอสเตอร์มาเป็นพระราชนีในปีที่7ของการปกครองของกษัตริย์อาหาสุรัสนั่นคือบทที่2ที่เราศึกษากันไปแล้วและตอนนี้เหมือนกับเขาเขาแต่งตั้งเอสเตอร์ให้เป็นพระราชนีและไปไปสู้รบสงครามไปเรียบร้อย ไปแล้วแพ้นะครับผมไปแพ้อย่างยับเยินเลยนะครับผมไม่สู้เขาไม่ไหวนะครับผมก็กลับมาและค่อนข้างจะท้อนิดหน่อยนะครับผมในในขณะที่กลับมาแล้วแล้วเราเห็นไปตั้งแต่บทที่2แล้วนะครับผมที่เขาเขาสู้กันสู้กันมาแล้วและก็กลับมาแล้วเมื่อเรามาดูในในข้อที่2นะครับผมเราเราเห็นอย่างแรกคือการแต่งตั้งหรือการที่จะเลื่อนตําแหน่งของฮามานขึ้นมาในในฉากที่2ของเราที่เราจะเห็นคือการไม่ยอมกราบต่อหน้าฮามาน ของใครครับอของโมรเดยไคนะครับผมของโมรเดยไคไม่ยอมกราบและให้ความเคารพกับฮามานข้อ2อ่านว่าบรรดาข้าราชการของกษัรตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะกษัตริย์ทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั้นแต่โมรเดยไครไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพข้อ 3. ข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์จึงพูดกับโมรเดยไคว่า ทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษัตริย์มีคําถามให้กับมรเรดเดไคนะครับผมเพราะว่าเขาเขาไม่ยอมกราบต่อหน้าฮามานคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าประตูส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยของกษัตริย์หรือจะเป็นข้าราชการใช่ไหมครับผมก็ได้รับหน้าที่เมื่อมีคนมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือจากกษัตริย์เขาก็จะมาต่อหน้าประตูเหล่านั้นแล้วก็จะเจอกับข้าราชการในช่วงเวลานั้นและเขาก็จะช่วยตัดสิหนหรือช่วยในในงานต่างๆหน้าที่ต่างๆ และเมื่อฮามานซึ่งซึ่งอยู่อันดับที่2นะครับผมเดินผ่านไปทุกคนต้องแสดงความคารพให้กับฮามานหรือกราบลงและให้ความคารบกับฮามานแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ออมทำํามมอรเรดเดไคเราคุ้นเคยแล้วใช่ไหมครับผมกับมอรเรเดไคมอรเรเดไคคือพ่อเลี้ยงของเอสเตอร์นั่นเองพระราชนีณนะเวลาตอนนี้เพราะเราเห็นถึงถึงปัญหานี้ด้วยนะครับผมเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้าง ใหญ่โตมากไม่ได้แค่กับมเรเดไคายกับทั้งชนชาติของอิสราเอลและเดี๋ยวเราจะมาดูทําไมนะมาดูฉากที่3ด้วยกันนะครับผมความเย่อหยิงของฮามานในบทที่บทที่สข้อสถึงข้อ6จะพูดถึงความเย่อหยิ่งของฮามานและเมื่อมีคนไม่ยอมให้ความเคารพตามที่เขาต้องการจะมะีจะมีความรู้สึกในใจของฮามานที่ไม่ดีนะค,ความชั่วร้ายจะเกิดขึ้น และเราจะเห็นถึงแผนชั่วที่เขาได้ท,ไดที่เขาได้คิดไว้ในข้อที่4บอกว่าอยู่มาเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังเขาเขาก็ไปเรียนฮามานเพื่อจะดูว่าถ้อยคำของโมเรเดคัยจะชนะหรือไม่เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นยิวเมื่อฮามานเห็นว่าโมเรเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่านฮามานก็เดือดดานข้อ6 แต่ท่านเห็นว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะจับกลุ่มโมเรเดลไคคนเดียวเพราะมีคนเรียกท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมเรเดลไคฮามานจึงหาช่องที่จะทำลายยูทั้งหมดคือชนชาติของโมเรเดลไคทั่วราชอาณาจักรของอาหาสูเอรัสนะครับผมเราเราเห็นมีอย่างแรกที่ที่เราจะเห็นนะครับผมคนในกลุ่มนั้นไปคุยกับ ไปคุยกับมฤเดใครวันแล้ววันเล่านะครับผมพยายามบอกเขาไม่คุณต้องกราบลงนะคุณต้องทําสิ่งนี้เหตุผลที่เราเห็นนะครับผมคืออย่างเดียวครับเพราะเขาท้ายของข้อ4ครับเพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นอะไรครับยวใช่ไหมครับผมท่านเป็นยวและเพราะเหตุผลนี้ไม่ยอมทำําซึ่งน่าสนใจเพราะว่าจริงๆในพระคัมภีไม่ได้พูดถึงว่าห้ามให้ความเคารพ หรือแสดงความเคารพต่อผู้อื่นจริงๆเราควรที่จะแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ที่อยู่เหนือเราหรือคนที่เราควรแสดงความเคารพด้วยใช่ไหมครับผมมีมีหลายคนที่เราควรทําแบบนั้นแต่พระกัมพีสอนอย่างชัดเจนเลยว่าเราควรที่จะบูชานมัสการผู้เดียวเท่านั้นนั่นคือพระเจ้าของเรานะครับผมพระเจ้าของเราพระเยโฮวานะครับผมแต่ เมื่อได้เห็นแล้วในข้อนี้เป็นไปได้มีมีสองสามเหตุผลเป็นไปได้ว่าเพราะเชื้อสายของฮามานนะครับผมอันนี้คือเหตุผลที่โมเดโมเดเดไคไม่ยอมกราบลงต่อหน้าฮามานนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นจากเชื้อสายเพราะเชื้อสายของฮามานเป็นเชื้อสายที่ไม่ได้ตามพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเป็นเชื้อสายที่คิดที่จะทําลาย uh, ชนชาติอิสราเอล สิ่งนี้เป็นไปได้เห็นผลที่2เป็นไปได้ว่าไม่ไม่ใช่ชนชาติของฮามานแต่ทัศนคติและนิสัยของฮามานก็ได้เป็นไปได้ว่าฮามานแสดงความเย่อหยิ่งและไม่ไม่ได้อยากให้เขาแค่กราบลงแต่อยากให้เหมือนกับนมัสการหรือบูชาเขาหรือยกย่องเขาขึ้นไปให้ให้อยู่เหนือผู้อื่นและให้ให,ให้เท่ากับเท่ากับพระเจ้าไม่แน่ใจนะครับผมเราไม่แน่ใจพระคมผีไม่ได้อธิบายและเราไม่สามารถรู้ได้ในเรื่องนี้เราได้แต่อ่านจากข้อพังคมภีนี้และตีความ เรารู้ว่ามเรเรดเดยเป็นชาวยิวและเพราะเหตุผลนี้ไม่ยอมกราบลงและต่อหน้าให้ความเคารพต่อหน้าฮามานนะครับผมทำไมถึงต้องมีคนไปฟ้องด้วยถือว่าฟ้องไหมกลุ่มกลุ่มนี้ไปหาฮามานเพื่อที่คำคำศัพท์ที่เขาใช้ในในข้อที่ในข้อที่อาจารย์ดูแป๊บนึงนะครับผมเขาบอกว่าข้อข้อส ช่ไหมครับผมเขาอยากจะไปดูว่าถ้อยคําของโมรเดใครจะชนะหรือไม่นะครับวันนี้น่าสนใจเพราะชนะหรือแพ้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องยังไงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโมรเดใครบอกว่าผมไม่จําเป็นต้องกราบลงต่อหน้าฮามานผมเป็นชาวยิวและเขาก็นําสิ่งนี้ไปถามฮามานว่าจริงหรือเปล่าว่าเขาไม่ต้องกราบลงมีผู้ชายคนหนึ่งและเป็นไปได้ว่าเพราะกลุ่มกลุ่มนี้ไม่อยากจะโดนลงโทษด้วยกันถ้าถ้าเขาจับได้ว่าโมรีเดใครไม่ออมกราบลงเขาอาจจะโดน เขาอาจจะโดนลงโทษทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจารย์นึกถึงฟาโรตอนที่ฟาโรบอกว่าอยากจะให้คนทํานายฝันทําทนายฝันให้เขา,าและเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถทํานายฝันผมได้ผมจะฆ่าทิ้งทุกคนเลยใช่ไหมครับผมในบุคเนซาก็เหมือนกันกษัตริย์ในบุคเนซา เมื่อเขามีความฝันเหมือนกันเขาก็บอกคนที่เชี่ยวชาญและคนที่ฉลาดในในราชอาณาจักรของเขาซึ่งช่วงเวลาของแดนเนียนใช่ไหมครับว่าถ้าคุณไม่สามารถทํานายความฝันของผมได้ผมจะฆ่าคุณและครอบครัวของคุณเหมือนกับยกชุดเลยนะครับเขาเ,เขาทำลายและและลงโทษทั้งชุดเลยไม่ไม่ไม่ใช่แค่คนคนเดียวอาจจะเป็นความรู้สึกของคนในเวลานั้นก็ได้ถ้าเราไม่ไม่ไปฟ้องว่าโมเรเดใคไม่ยอมทําสิ่งนี้เราอาจจะโดนลงโทษเหมือนกัน ซึ่งเราไม่อยากโดนเพราะฉะนั้นเราไปโทษเขาก่อนดีกว่านะ,ะับผมก,ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่เราเห็นว่า,เ,าเขาคิดที่จะฮา,ามานคิดที่จะไม่ใช่แค่ทำลายาโมเรเดียคอย่างเดียวแต่คิดที่จะทำลายอิสราเอลด้วยทั้งชนชาติของชาวยิวนะครับผมซึ่งเ,เมื่อเราดูตามประวัติศาสตร์ของโลกด้วยเราจะเห็นมีหลายจังหวะนะครับผมที่คิดที่มีคนคิดจะทำลายชนชาติชาวยิว ส,สิ่งนี้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญนะครับผมมีบางคนที่ไม่ชอบชาวยิวแม้กระทั่งในสหรัฐก็จะมีบางกลุ่มกลุ่มย่อยที่ไม่ชอบชาวยิวหรือเหยียดหยามชาวยิวที่ยุโรปก็มีเหมือนกันบางคนที่ไม่ชอบชาวยิวทางะตะวันออกกลางในแต่ละทวีปนะครับผมก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ชอบชาวยิวนะครับผมและอาจารย์นึกถึงฟาโรใช่ไหมครับผมฟาโรสั่งฆ่าเด็ก ชาวยิวชาวฮิบรูนะครับาชาวฮิบรูชาวยิวเหมือนกันนะครับผมแต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในอียิปต์ใช่ไหมครับผมเขาบอกให้ฆ่าเด็กเด็กชายทุกคนเพราะว่าไม่อยากจะให้ชนชาตินี้โตเรื่อยๆตอนนี้เขาเขามีคนมามากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นและถ้าเขาเพิ่มเรื่อยๆเ,อเขาจะสามารถมีก่อการกรบฏต,ต่อต่ออียิปต์ได้เพราะฉะนั้นเขาสั่งฆ่าเด็กผู้ชายเด็กทุกคนที่คลอดมาแล้วและเป็นเด็กผู้ชายเขาสั่งฆ่านั่นคือช่วงเวลาของโมเสสใช่ไหมครับผม ถ้าไล่ไปถึงกษัตริย์เฮโรดใช่ไหมครับกษัตริย์เฮโรดก็เหมือนกันมีโหราจารย์มาหาเขาบอกว่าเรากําลังหากษัตริย์ของชาวยิวและเขาบอกว่าเราก็เป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับกษัตริย์เฮโรดแต่เขาไม่ใช่กษัตริย์ของชาวไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ชาวยิวเขายอมรับและเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ชาวยิวกาลังรอคอยและเพราะเหตุผลนี้กษัตริย์เฮโรดก็สั่งฆ่าเด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า2ขวบลงไปนะครับผมหรือน้อยกว่านั้นให้สั่งฆ่านั่นคือช่วงลาของ พระสูคริตใช่ไหมครับผมโยเซฟมาลีพาพระสูคริตในฐานะที่เป็นเด็กไปอียิปต์ใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวเราอาจจะคุยเมื่อใกล้ขึ้นกับวันคริสต์มาสนะครับผมและไล่ไปไม่ไม,ไม่ไม่นานที่แล้ว 5, 0 6 0ปีที่แล้วก็มี ผู้นำของประเทศอียิปต์นสเซอร์นะครับผมก็พยายามที่จะก่อสงครามต่อประเทศอิสราเอลถ้าเรามาดูสงครามโลกที่สองก็จะมีฮิตเลอร์ใช่ไหมครับผมที่พยายามทำลายยิวและฆ่าย,ยิวเป็นล้านล้านคนนะครับผมเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรมองข้ามและเราควรระลึกถึงด้วยแต่เราควรจำไว้ด้วยว่าพระเจ้าทรงสัญญา กับชนชาตินี้นะครับผมกับชนชาตินี้ว่าพระองค์จะทรงรักษาและดูแลดูในประธมการบทที่ 12: ข้อ3นะครับผมเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าเราจะสาบแช่งผู้ที่สาบแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้านะครับผมเราเราเราจำได้ทําไมถึงครอบครัวในแผ่นดินโลกหรือทั้งแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะ จากเชื้อสายของอับราฮัมอิสอักยาโคบไล่ไปกษัตริย์ดาวิดตระกูลของกษัตริย์ดาวิดเชื้อสายของเขาเราจะได้รับพระเมสสิยาห์และพระเมสสิยาห์นี้ไม่ใช่แค่เพื่อชาวยิวหรือชาวฮิบรูแต่เพื่อ,อสำหรับสำหรับเราด้วยในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมครับผมสำหรับเราด้วยสำหรับคนทุกคนในโลกนี้ยอห์ปุริสสาคอ16หาฉากที่4ของเรานะครับผมฮามานได้คิดแผนและ บอกโอเคเราไม่อยากจะจัดก,การกับโมริคายอย่างเดียวที่จริงถ้าเขาตัดสินใจที่จะฆ่าโมรีเดคายตั้งแต่แรกเขาน่าจะสําเร็จนะครับผมเขาน่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าพระกัมพีไม่ได้สัญญาว่าจะรักษาโมรเดคายอย่างเดียวแต่ทั้งชน,ชนชาติแน่นอนพระองค์จะทรงรักษาและดูแลนี่คือคําสัญญาว่าเชื้อสายจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจบสิ้นโลกของเรานะครับผมวิวรอนก็จะพูดถึงชาวยวจะมี1 4 4 0 0 0คนที่พระองค์จะทรงใช้โดยเฉพาะ แต่อันนั้นไว้อันนั้นข้อมูลโบนัสนะครับผมฉากที่4ของเราเราจะเห็นการนัดวันการจัดก,การชาวยูนะครับผมหรือกําจัดชาวยูนั่นเองข้อ7ให้มาดูด้วยกันครับต้องมีการนัดวันเดือนปีด้วยก่อนที่จะไปไปต่อสู้หรือไปฆ่าชาวยูนะครับผมในข้อ7ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานปีที่12แห่งราชราชการกษัตริย์อาหสุเอรัตเขาพากันถอดเปอร์คือสลกัก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวันและเพื่อหาเดือนและเดือนที่12คือเป็นเดือนอาดานะครับผมข้อนี้กําลังพูดถึงด้วยนะครับผมราชจาจักร ปีที่ปกครองนะครับผมปีที่12ของกษัตริย์อาหาสุยรัสนี่คือเผลทําไมถึงเรารู้ว่ากี่ปีผ่านไปบางทีถ้าเราอ่านเอสเตอร์ทีเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเดือน2เดือนหรือปีเดียวใช่ไหมครับผมเอสเตอร์เตรียมตัวปีนึงที่เหลือเกิดขึ้นตามไล่ไล่กันเลยนะครับผมก็ไม่จริงนะครับผมมีเวลาระหว่างแต่ละบทนี้หลายปีเหมือนกันนะครับอ,อยากให้ดูใน ข้อที่7กันพูดถึงว่าเขาเหมือนกับไปหาหมอดูและอยากให้มาดูว่าวันเดือนปีไหนจะดีที่สุดเพื่อที่จะกําจัดหรือหรือทําลายชาวยิวเขาก็มาเห็นว่าโอเคเราจะเลือกเดือนนี้และวันนี้ซึ่งซึ่งเป็นวันที่เขาเลือกนะครับผมเป็นวันก่อนหน้าพิธีปาสกา ของชาวยิวก่อนที่เขาจะอันนี้คือทุกคนที่เป็นชาวยิวเขาฉลองกันทุกคนนะครับผมในพิธีปาสกาคือการฉลอง <c oughs> การที่พระองค์ทรงปลดชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์นะครับผมหรือช่วยชนชาติให้ออกจากภายใต้การการปกครองของอียิปต์นะครับผมจากการเป็นทาสและ,ะพิธีปาสกาคือพิธีที่เขาถือว่าเป็น,เป,นเป็นวันที่สําคัญมากและวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะฆ่าชาวยิวคือวันก่อนหน้านั้นนะครับผมซึ่งซึ่งเป็น เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมในในณเวลาตอนนั้นสิ่งที่อยากจะให้นึกถึงและคำถามตอนต้นที่อาจารย์ถามเราควรปฏิบัติยังไงกับผู้ที่คิดคิดจะทำร้ายเราหรือคนที่ทำร้ายเรานะครับหรือใส่ร้ายเราก็ได้เราควรทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้เราเราจำไว้ก่อนว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือทุกอย่างพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ว่าเรากำลังเผชิญ อะไรอยู่ในชีวิตของเราทุกอย่างพระเจ้ารู้ว่าถ้าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพพระองค์ทรงรู้นะครับผมแต่พระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์ที่ไม่ดีพลิกสถานการณ์เหล่านั้นให้เป็นสถานการณ์ที่ให้เกียรติและ,ะสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับผมพระองค์สามารถใช้สถานการณ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยว่าพระองค์จะสามารถใช้ได้หรอสถานการณ์แั่แย่นี้เพื่อที่จะสะท้อนถึงสง่าราศีของพระองค์หรอ ได้ครับผมอยากให้เราลองนึกถึงด้วยมีใครในพระคัมภีร์หรือสถานการณ์อะไรในพระคัมภีร์ที่พระองค์ทรงเปลี่ยนไหมเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยแย่มากและพระองค์ทรงพลิกสถานการณ์เหล่านั้นและ,ะกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่สะท้อนถึงสง่าราศีของพระองค์หรือชี้ให้คนอื่นเห็นถึงพระเยซุคริตหรือพระเจ้านึกถึงตัวอย่างในพระคัมภีได้ไหมครับผมจานขอดื่มน้ําด้วยในขณะที่เรากําลังตอบกันอยู่ จันนึกถึงคนสถานการณ์แรกคือโยเซฟใช่ไหมครับโยเซฟพี่ชายของโยเซฟขายจับโยเซฟและขายเป็นทาสในประเทศอียิปต์อันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่แย่ใช่ไหมครับเป็นเป็นบาปไหมครับเป็นบาปครับผมการที่จะไปขายน้องชายเป็นทาสเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่มากและไม่ใช่แค่ขายน้องชายสุดท้องณนะเวลาตอนนั้นเป็นเป็นคนสุดท้องในครอบครัวขายเป็นทาสและเอาเสือ้อเสื้อของเขาใช่ไหมครับเสื้อคลุมเขา ไปเอาไปเอาเลือดมาปกเสื้อของเขาและไปพาไปให้กับพ่อยาคโคบเห็นและโกหกกับพ่อเขาด้วยว่าลูกชายของคุณลูกคนเล็กเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับผมแต่พระเจ้าใช้สถานการณ์อันแย่นั้นแม้กระทั่งโยเซฟไปอยู่ในประเทศอียิบรับใช้ทํางานอยู่ในบ้านของปอติฟาภรรยาของปอติฟาก็ใส่ร้ายเขาอีกโกหกกับเขานะครับผมโกหกว่าโยเซฟพยายามทําร้ายเขาและปอติฟาจับโยเซฟไปขังคุก ไปคังคุกเกือบ13ปีนะครับผมก่อนที่พระเจ้าจะใช้สถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะสะท้อนถึงสง่าราศีของโปรงและโยเซฟได้มาเป็นคนที่มีอํานาจคนที่2นะครับผมภายใต้ฟาลองฟาโลเท่านั้นและทําให้รักษาคนในประเทศอียิปต์และครอบครัวของเขาด้วยนะครับผมและช่วยให้เขารอดเพราะกันดารอาหารและการเตรียม เพื่อการเก็บอาหารในช่วงลานั้นเกจกิจการบทที่50ข้อที่20นะครับผมโพรงทรงใช้แผนการที่เขาคิดที่จะทําร้ายหรือคิดที่จะทําชั่วและโพรงทรงใช้สถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะถวายเกียรติกับโพรงตัวอย่างที่สองที่อาจารย์นึกถึงคืออัคกรทูตเปาโลตอนที่ถูกขังคุกใช่ไหมครับผมกับซีราและมีแผ่นดินไหวประตูในคุกเปิดออกมาจําได้ไหมครับผมคนที่คนที่ทหารที่กําลังดูแลคุกอยู่เขาจะทําอะไรครับ เขาจะเขาจะฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะของเขาจับดาบมาแล้วเตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตายเพราะเขารู้ว่าถ้าคนในคุกนั้นหลุดออกไปเขาจะถูกเขาจะถูกลงโทษอย่างร้ายแรงเขาเขายอมฆ่าตัวตายดีกว่าและเปาโลตะโกนออกไปยุดเรายังอยู่ในคุกกันอยู่เรายังไม่ได้เราไม่ได้หนีนะครับผมในตอนนั้นก็เป็นเ,เวลาที่เราเห็นพระเจ้าใช้สถานการณ์ที่การที่ถูกขังคุกเป็นเป็นสถานการณ์ที่ดีไหมสบายไหมไม่นะครับไม่มีใครอยากจะถูกขังคุกใช่ไหมับผม แต่อกครทูตเปาโลถูกขังคุกอยู่ตอนนั้นแต่จากสถานการณ์เหล่านั้นพระองค์ให้ทหารโรมคนนั้นรับเชื่อและไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวแต่ครอบครัวของเขารับเชื่อเพราะคำพยานของเปาโลและศิลาตตัวอย่างที่3และและ,และน่าจะสําคัญที่สุดนะครับผมที่อาจารย์นึกได้นะครับผมถ้าเรานึกถึงสถานการณ์อย่างอื่นก็บอกมาได้เลยนะครับผมแต่ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มีคนคิดชั่วแต่พระเจ้านำสิ่งเหล่านั้นที่จริงๆแล้วทำผิดไหมผิดแต่พระเจ้าเอาสถานการณ์เหล่านั้นและเปลี่ยนมาเป็นสถานการณ์ที่ชี้ให้คนอื่นเห็นถึงพระเจ้าคือการตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าพระเจ้าจะไม่บังคับหรือจะไม่พยายามให้คนทำบาป ไม่เลยนะครับผมนั้นผิดกับทัศนคติของพระองค์นะครับผมพระองค์คือผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นความรักไม่เคยอยากให้มนุษย์ทําบาปแต่พระเจ้าสามารถใช้คว,ความบาปของเรานะครับผมการทําผิดของเราเพื่อที่จะตามน้าพระทัยของพระเจ้าเราไม่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าพระองค์ทําอย่างไรเราอาจจะไม่เข้าใจว่าพระเจ้ารู้ได้อย่างไรพระเจ้ารู้ทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ความรู้ของเราจํากัดนะครับผมเรามีขอบเขตในความรู้ของเรา แต่ในตัวอย่างที่3ที่อาจารย์พูดถึงคือพระองค์ไม่ได้บังคับให้ฟารสีไปจับพระเยซรคริตให้ไปขึ้นศาลกับปิลาตพระองค์ไม่ได้อยากให้ปิลาศทําบาปในการล้างมือและการบอกให้เขาไปตรึงพระเยซูคริตบนไม้กางเขนเพราะพระเจ้าไม่ได้อยากให้ยูดาสทําบาปด้วยการไปไปทรยศ์พระเยซูุริตใช่ไหมครับผมแต่พระเจ้าใช้ทุกสถานการณ์เหล่านั้นทุกเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะนําไปสู่ความรอดของเรานะผมเราสามารถรอดได้ เพราะสิ่งที่พระเยซูทริ์ทำบนไม้กางเขนพระเยซุคริ์เป็นพระเมฆบดกพระเยซุคริ์จงเป็นเครื่องบูชาสําหรับความผิดบาปของเราเพราะการตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูคริ์พระเยซูิ์ได้ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างไร้ความผิดบาปเป็นเครื่องบูชาสําหรับเราทําไมถึงเราต้องการเครื่องบูชาเพราะเราเป็นคนบาปและเราไม่สามารถชําระความผิดบาปของเราด้วยความความดีหรือการกระทําของเราได้ไม่ถ้าไปเปรียบเทียบเราจะแพ้ทุกครั้งครับ การการกระทําความบาปของเราจะชนะความดีของเราทุกครั้งเพราะว่าเราไม่สามารถทําความดีแล้วไปปกปิดหรือไปลบล้างความบาปของเราได้โดยการกระทําของพระเยซูุคริสเท่านั้นและการเชื่อความเชื่อของเราในพระเยซูุคริสต์ว่าพระเยซูุคริสต์ตายบนไม้กางเขนฟื้นขึ้นมาในวันที่3และสถิตยอยู่ที่สวรรค์ในตอนนี้เราสามารถรอดได้ใช่ไหมครับผมในโรมบทิสิบข้อที่สิบสามถ้าเราถ้าเราร้องออกพระนามของพระเอกคริสต์เราจะรอดถ้าเราเชื่อในพระเอกคริสต์เราก็จะรอดนะครับผม พระเจ้าสามารถใช้ทุกสถานการณ์เพื่อที่จะให้เป็นพระพรและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสงงาราศีของพระองค์ได้ถ้าเป็นไปตามน้ำประทัยของพระองค์ถ้าเป็นน้ำประทัยของพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับผมวันนี้เรามาถึงฉากที่5ของเรานะครับผมถ้าเราดูละครนี่คือซีน5ของเรานะครับผมมาใกล้ๆจะถึงฉากสุดท้ายจริงๆเรามี6ฉากนะอาจารย์บอกว่าเรามีแค่5แต่เราใกล้มาถึงสุดท้ายของบทนี้ ข้อที่8และข้อที่9นะครับเราจะเห็นคำเสนอของฮามานข้อ8ครับและฮามานทูลกษัตริย์อาหสุเรัตว่ามีชนชาติหนึ่งกระจายอยู่ทั่วและแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายในมณฑลทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของโะรงกฎหมายของเขาผิดกับกฎหมายของชนชาติอื่นทั้งสิ้นและพวกนี้ไม่รักกฎหมายของกษัตริย์ การที่กษัตริย์ทรงปล่อยเขาไว้ไม่บังเกิดประโยชน์แก่พระองค์ข้อ9ถ้าเป็นที่พอประไทยกษัตริย์ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทําลายล้างเขาเสียเถิดและข้าพระองค์จะถวายเงินหนึ่งหมื่นตลันใส่มือบรรดาผู้ที่ดูแลพระราชกิจของกษัตริย์เพื่อเขาจะได้ใส่ในพระคลังของกษัตริย์นะครับผมในข้อ8สังเกตดีสังเกตดูนะครับผมว่าฮามานไม่ได้พูดถึงว่าเป็นชนชาติอะไร ขาไม่บอกว่าชนชาติยิวชนชาตินี้เป็นชนชาติที่แย่มากและเขาไม่บอกด้วยว่าเขาไม่ได้ทําตามกฎหมายแบบแบบไหนหรืออย่างไรนะครับเขาไม่เขาไม่บอกว่าเขาละเมิดกฎหมายอย่างไรบ้างเขาแค่บอกว่าเขาเขาไม่ค่อยถูกกับคนอื่นเขาเขาแยกเขาเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมและไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้และกระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์พระองค์นี้คือกษัตริย์อาหารซูเอรัตไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับกษัตริย์ให้ผมจัดการเขาดีกว่า ขอให้ให้ผมเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่นี้เหมือนเหมือนรับพระช่กษมครับเดี๋ยวขอให้ผมรับรับแทนกษัตริย์และไม่ใช่แค่นั้นเหมือนอันนี้ข้อเสนอนะครับผมนี้ข้อเสนออธิบายเหตุผลแล้วใช่ไหมครับอธิบายว่าใครเหตุผลว่าทําไมและตอนนี้จะอธิบายว่ากษัตริย์จะได้ผลอย่างไรผมจะถวาย1 0,000ื่นตะลันให้กับกษัตริย์ไปใส่ในพระคลังของกษัตริย์จําได้ไหมครับเขาเพิ่งไปสู้รบมาไปแพ้ประเทศกรีกมานะครับผมเพิ่งไปแพ้สู้เขาไม่ได้แพ้ใช้งบเงินเยอะมาก จำนวนเงิน1 0 0 0 0หมื่นตารางถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลานั้นมากหรือน้อยน้อยไหมหนึ 1, ่งหมื่นเราอาจจะคิดว่าหนึ่งหมื่นบาทมันก็มันก็เยอะพอสมควรหนึ่งหมื่นตารางนี่คือ,อถ้าเปรียบเทียบแล้วคือคือ,คอเป็นเป็นจำนวนประมาณ66%ของไรายได้ทั้งปีของของ,ของทั้งทั้งราชอาณาจักรของอกษัตริย์อาหาสุเวรัต 66%ครับนี่คือ GDP นี่คือไรายได้ที่ประเทศเขาทำได้เข้ามาและอากริย์สามารถเรียกเข้ามาตามภาษีหรือวิธีอื่นๆที่เขาได้รับ6% 6เครับเกินครึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อกษัตริย์ได้ยินว่ามีหนึ่งหนึ่งหมื่นตำลันเขาจะให้เราอันนี้อันนี้เราเราให้ได้เรื่องนี้เราน่าจะให้ได้และสังเกตด้วยว่าถ้าถามว่าฮามานมีเงินเยอะขนาดนั้นไหมคนที่เป็น นักปติศาสตรเขาดูตามยศแล้วก็ตามทรัพย์ส,สินที่เขาน่าจะมีไม่น่าจะมีถึง1นึ่งหมื่นตะลันและฮามานจะหามาจากไหนครับจําได้ไหมครับเขาจะเขาจะทาลายชาวยูทุกคนทรัพย์สินของเขาละ่ะฮามานครับผมก็จะยึดทรัพย์สินของเขาและนําจํานวนทรัพย์สินเหล่านั้นมาถวายเข้าครังของกษัตริย์และ คือใค,ใครได้ครับผมใน,ในจุดนี้คือฮามานคือผู้ที่ได้ตามใจปรารถนาของเขานะครับเขาปรารถนาที่จะทำลายชนชาติชาวยิวและ,ะเราจะเห็นใ,นในฉากที่6และฉากสุดท้ายของเรานะครับผมว่ากษัตริย์ตกลงออกเกฤษฎีิกาตามนั้นครับผมกษัตริย์ตกลงฟังแล้วข้อเสนอแล้วขึ้นครับฟังขึ้นครับและเขาบอกว่าเราจะทําตามดูในข้อสิบ,บสด้วยกันครับกษัตริรย์จึงถอดพระธรรมมรงตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ มอบแก่ฮามานบุตรชายฮามเมดาธาคนอากักศัตรูของพวกยิวตอนนี้เราได้ระบุแล้วในข้อสิบว่าฮามานคือใครครับศัตรูของพวกยิวเชื้อสายของเขาคือศัตรูของพวกยิวมีใจปรารถนาที่จะทำลายชาวยิวข้อที่อและกษัตริย์ตรัสกับฮามานว่าเรามอบเงินนั้นให้แก่ท่านและมอบประชาชนแก่ท่านท่านด้วยเพื่อจะทำแก่เขาตามที่เห็นดีนะครับผมเมื่อเขาถอด เมื่อเขาบอกว่าเขาจะผัดประทับตรานี่คือโดยแหวนของของกษัตริย์อาหารสุเอรัตทาไมถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและต้องระบุด้วยเพราะว่าแหวนของกษัตริย์เมื่อเขาได้ประทับตราแล้วกฎหมายหรืหรอเกฤษฎีกาที่เขาได้ออกแล้วปุ๊บไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้ถึงแม,แม้แม้กระทั่งกษัตริย์อยากจะเปลี่ยนกฎหมายนี้กษัตริย์ไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งเหล่านี้ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ของเนบูคัดเนซาแล้วนะครับผมตั้งแต่เวลาที่เขาเมื่อเขาออกฤษฎีิกาแล้วเป็นเป็นธรรมเนียมของคนเปอร์เซียนะครับผมหรือของชาวบาบิโลนเมื่อออกกฎหมายแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นึกถึงแดนเนียนได้ไหมครับผมเขาออกกฎหมายว่าทุกคนต้องอธิษฐานต่อกษัตริย์เท่านั้นต้องทูลต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาเท่านั้นและเมื่อถึงเวลาแล้วแดนเนียนยังอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่ เขาจับเดนเนียนอยู่ในถ้ำสิงโตกษัตริย์รู้สึกเสียใจนะครับผมกษัตริย์บอกโอ้ยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับเดนเนียนเลยไม่ได้รู้ว่าเดนเนียนจะเป็นคนที่ทําแบบนี้แต่มารู้ทีหลังว่าเขาประทับตราแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกฎหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เดนเนียนลงไปในถ้ำสิงโตแต่พระเจ้าทรงรักษาชีวิตของเดนเนียนใช่ไหมครับผมพระเจ้าทรงดูแลเขานะครับผมในในเรื่องนี้นะครับผมในในเรื่องที่เราได้ศึกษาแล้วและดูจากฮามานด้วยยังไม่จบบทแต่อาจารย์อยากให้เรานึกถึงมี 7อย่างนะครับผม7อย่างที่หรือทัศนคติ7อย่างที่ฮามานได้แสดงถึงนะครับผมในสุภาษิตบทที่6ข้อที่1 6ถึง19พูดถึง7 7ทัศนคติ7อย่างที่พระองค์ทรงเกียรตินะครับพระองค์ทรงไม่ชอบไม่ได้พอพระ,ระทัยในทัศนคติเหล่านี้และอาจารย์จะไล่ให้ฟังและจะเห็นว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับนิสัยและทัศนคติของฮามานนะครับผมอย่างแรกครับ ใน,ในสามารถไปอ่านดูได้ในสุบสิทธิบทที่6ข้อท6ถึงอาจารย์จะไล่ทัศนคติไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไปอ่านก็ไปอ่านดูได้นะฮะข้อ1คือตายโสครับผมคือมีนิสัยที่จะ,ะมีนิสัยเย่อหยิ่งนะครับผมมีมีไม่ได้ทอมตัวนะครับผมนี่คืออย่างแรกอย่างที่2ครับลิ้นมุสาครับผมคือโกหกครับฮามานโกหกไหมครับก็กไม่ได้ไม่ได้ให้ความจริงนะครับไม่ได้พูดในความจริงไม่ได้อธิบายทุกอย่าง อย่างที่3ครับและมือที่ทําโลหิตไร้ผิดให้ตกนะครับผมคือฆ่าคนที่ไร้ความผิดนะครับผมฮามานตั้งใจปรารถนาเลยนะครับผมที่จะฆ่าคนที่ฆ่าชนชาติชาวยิวอย่างที่4ครับจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายนะครับผมนี่คือสุภาษิตบทที่6นะครับผมจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายนะครับผมฮามานใช่ไหมครับอย่างที่5เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย อย่างที่6พยานเท็จซึ่งพูดมุสานะครับผมพยานเท็จคือพูดมุสาเกี่ยวกับผู้อื่นนะครับผมอย่างที่7ครับคนผู้หวานความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องอันนี้น่าจะไม่เชิงร้ายแรงที่สุดแต่เป็นปัญหาที่ถ้าเราไม่ระวังสิ่งเหล่านี้เจอย่างนี้เราสามารถทำได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ระวังเราจะไม่ทอมตัวในการปฏิบัติในแต่ละวันถ้าเราไม่ระวังเราจะพูดในสิ่งที่ไม่จริงถึงแม้กระทั่งอาจจะอาจจะสะดวกกว่าหรือง่ายกว่าที่จะโกหกนะครับผมเราไม่ควรพระกัมพีบอกกับเรานะครับพระเจ้าไม่เคยพอใจในการโกหกเราไม่ควรฆ่าคนอันนี้อันนี้เราน่าจะร,รู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมและเราไม่ควรที่จะคิดแผนชั่ว นะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกทํำลายหรือเราเรามีคนที่คิดใส่ร้ายเรามาหรือคนอื่นเขาโกหกเกี่ยวกับเราหรือนินทาเราหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ทํางานอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักตามโซเชียลก็ได้นะครับผมที่ที่มาพิมพ์อะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเราเราควรระวังให้ดีนะครับผมและอย่าปล่อยให้ใจของเราตามแผนแผนร้ายหรือไปคิดแผนชั่ว นะครับผมคิดที่จะแก้แค้นไม่สมควรที่จะทำนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของอาจารย์อันนี้จากภาคกัมภีนะครับผมเราควรที่จะระวังและในคิสจักรและในทำกางพี่น้องของเราขอร้อ7อาจารย์อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับผมให้เราระวังการแตกร้าวให้เราระวังผู้ที่พยายามที่จะว,วานความแตกร้าวระหว่างพี่น้องในคิสจักรเราควรมีใจอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแม้ว่าเราจะมีอายุไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันฐานะหรืออะไรก็ตามไม่เหมือนกันเราควรที่จะเป็นใจอันหนึ่งเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเราควรที่จะระวังให้ดีเลยนะครับผมการการที่ถ้ามีคนอื่นคิดที่จะมาซุบซิป,ซปหรือนินทาใครควรบอกให้เขาหยุดเลยนะครับผมอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ แพร่ไปทั่วทั่วคิสจักรของเราหรือในกลุ่มของเรานะครับผมสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดผลอย่างแน่นอนและเราเห็นในในในข้อที่เราเพิ่งอ่านไปนะครับผมว่าเราต้องระวังนะครับผมห้ามานมีใจคิดแผนชั่วนะครับต่อต่อ,ตอชนชาติอิสราเอลอาจารย์จะขอประหยัดเวลาของเรานิดหน่อยและอ่านข้อที่15นะครับเพราะเขาออกกฤือีกาเขาส่งคนไปทั่วราชนจาจักรแ,และและเมื่อจบฉากของเราแล้วเราจะปิด ด้วยการที่เราเห็น2คนนั่งลงและนั่งแบบสบายแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับผมรู้สึกว่าสําเร็จนะครับผมมาดูในข้อ25บห้รรดาคนเดินข่าวก็รีบตามพระบัญชาของกษัตริย์และออกกฤทธิกานั้นในซูซาประสาสกษัตริย์ก็ประทับดื่มกับฮามานส่วนชาวนครสูซาพากันงุนงงนะครับผมเขางงเขาสงสัยว่าทำไมถึงออกกฤษธิกานี้ชาวยูวไม่ได้เห็นมี ไม่ได้เป็นกลุ่มที่สร้างความหรือสร้างปัญหาสําหรับราชอาณาจักรทําไมถึงออกรฤษีกานี้ต่ออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังนะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังอยากให้อยากให้เราเห็นถึง3ข้อนี้โดยเฉพาะนะครับผมอย่างแรกจากม o r เรเดคไคราเราจำไว้ได้เลยนะครับผม การที่เรานมัสการพระเจ้าอาจจะมีคนที่ไม่ชอบนะครับผมเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราสิ่งนี้ไม่น่าแปลกนะครับผมสิ่งนี้ไม่น่าแปลกจากโมเลเดไคอย่างที่สองที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมคือจากฮามานเราไม่ควรที่จะแก้แค้นนะครับผมฮามานคิดจะแก้แค้นหรือคิดจะทําลายชาวยิวนะครับผมสิ่งนี้ไม่สมควรแมทธิวบทที่5ข้อที่44อ่านว่าฝ่ายเราบอกท่านว่านี่คือพระเยซูคริสต์นะครับผมจงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาบแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านนะครับผมพระกัมพีไม่เคยสอนให้เราแก้แค้นพระกัมพีสอนให้เราให้อภัยนะครับผมอย่างที่3ครับที่อยากให้เห็นจากชีวิตของกษัตริย์อาหาสุเอรัสอย่าดูหรืออย่ามองข้ามความสําคัญของการตัดสินใจของคุณ การตัดสินใจของเราจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นไม่ใช่แค่กับตัวเราอย่างเดียวเราต้องระวังนะครับผมว่าการตัดสินใจของเราจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรกษัตริย์อาหารชเวยรัฐไม่ได้ถามคำถามเพิ่มไม่ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาเขาฟังแล้วตัดสินใจโอเคเอาเลยแหวนปะทับตราเสร็จปุ๊บเอาเลยครับกระจายข่าวไปตามตามราชณาจักรที่ต้องการตามที่ต้องการการตัดสินใจของเราของคุณกับของผม จะมีผลกระทบต่อผู้อื่นถึงจะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือคนที่เราร่วมทำงานอยู่ด้วยหรือคนที่เรารู้จักจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นเราควรคิดถึงให้คิดให้ดีว่าการตัดสินใจของเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือไม่นะครับผมสิ่งที่อยากให้เราถามมีมีสองอย่างนะครับผมเมื่อเรารเผชิญนะครับผมประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากเรากําลังปฏิบตัติตามที่พระเจ้าสั่งไว้ในพระคัมภีร์ไหมครับ เรากําลังหาคําตอบจากพระวจนะของพระเจ้าไหมหรือเรากําลังหาจากความคิดเห็นของตัวเองหรือความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับผมเราควรที่จะแสวงหาคําตอบและสติปัญญาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับผมอย่างที่2ครับเรามีการตัดสินใจที่เราจะต้องเหมือนมีอะไรที่เราต้องตัดสินใจเร็วๆนี้ไหมครับที่เราควรที่จะฝากไว้กับพระองค์ไว้ให้เราอธิษฐานเลยครับผมเราบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้เรื่องนี้ให้เราฝากไว้กับพระองค์เลยครับผมณเวลาตอนนี้ ก่อนที่จะถึงเวลาตัดสินใจแทนที่เราตัดสินใจและอธิษฐานว่าขอพระองค์ทรงอวยพรการตัดสินใจของเราอธิษฐานก่อนอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงนำเราในการตัดสินใจเหล่านี้เราจะทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราและอาจารย์เชื่อเลยว่าเราจะรู้สึกนะครับผมมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจของเราและเราจะสามารถเห็นพระเจ้าทำงานผ่านทางสถานการณ์เหล่านั้นการตัดสินใจเหล่านั้นจะมีผลกระทบที่ดีต่อผู้อื่นและเราสามารถนำคนอื่นให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นด้วย นะครับผมถ้าสมมวิเรา,ายังไม่ได้รู้จักหรือ,อยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอาจารย์แนะนำนะครับผมให้ไปหาพี่น้องคริสเตียนคุยกับเขาคุยกับอาจารย์ริกกี้คุยกับอาจารย์ก็ได้ทักมาทางไลน์หรือใน Facebook และคนอื่นๆในคริสตจักรที่สามารถอธิบายได้ว่าเราสามารถรับเชื่อยอย่างไรได้นะครับเราต้องทําอะไรบ้างที่จะอธิษฐานและเราต้องอธิษฐานยังไงหรือทําอะไรเพื่อที่จะเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมไม่ไม่ยากนะครับผมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากแต่อาจารย์ขอแนะนาให้เราให้เราอยาก อย่าอย่ารอนะครับผมในเรื่องเหล่านี้นั่นคือการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถตัดสินใจได้นะครับผมเพื่อสัปดาห์นี้เพียงแค่นี้นะครับผมแมทธิวบทที่5ข้อที่44คือข้อท่องจำของอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับพระ,พระเจ้าอวยพรครับผมสวัสดีครับ